iPhone 16 Series นะครับรอบนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงมาอย่างน่าประทับใจนะครับแต่ก็มีบางจุดเหมือนกันที่เขาไม่ก้าวข้ามไปสักทีโดยเฉพาะเรื่องของหน้าจอซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าลังเลว่าจะซื้อ16ธรรมดาหรือจะข้ามไปตัวโปรเลยดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันกับตัวนี้ครับ iPhone 16 Plus สีเขียวiPhone 16 Plus นะครับยังคงใช้วัสดุเหมือนเดิมแหละก็คืออลูมิเนียมเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะได้เปลี่ยนในเรื่องของความเบานะครับฟีลลิ่งการจับสัมผัสของโอเนี่ยด้วยความที่เขาใช้ iPhone 12มาก่อนมันใกล้เคียงเดิมเลยนะครับทั้งบางแล้วก็เบาทำให้เวลาเราถือเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นภาระมือจนเกินไปถึงแม้ว่าหน้าจอจะมีขนาดใหญ่ก็ตามอีกส่วนนึงที่โอรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเขาทำออกมาได้ดีเนี่ยก็คือในเรื่องของสีสันอย่างตรงนี้เองเป็นสีเขียวแต่มันลบภาพเราไปหมดเลยกับ iPhone ธรรมดาที่เคยใช้สีออกแนวพาสเทลจืดๆคือใส่เคสบางทีมันจะแบบเหมือนสีขาวไปซะแล้วแต่รอบนี้นะครับสีเขาดีฟลงนะครับแล้วก็ดูสดใสมากขึ้นบอกบุคลิกได้เลยว่ามีความสนุกสนานใส่เคสใส่ก็คือสวยเลยไม่ต้องอะไรมาครอบเพิ่มเติมแล้วกล้องเนี่ยมีการเปลี่ยนโมดูลมานะครับจากการวางแนวทะแยงอันนี้ก็เป็นแนวตรงแบบนี้แล้วซึ่งสำหรับโอ๊ตไม่ตื่นเต้นนะมันเหมือนคล้ายๆเดิมกับรุ่นก่อนๆที่เคยมีมาบ้างแล้วนะครับวัสดุฝาหลังเป็นกระจกนะครับแล้วก็เป็นกระจกแบบผิวด้านๆด้วยกระจกหน้าจอนะครับอัปเกรดเป็นเซรามิกชิลด์เจน2แล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆแน่นอน16ซีรีส์ทุกรุ่นมีเหมือนกันหมดก็จะมีปุ่ม power อะไรเงี้ยเป็นเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วแต่ที่เสริมเข้ามานั่นก็คือปุ่ม camera control ซึ่งอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับทุกๆรุ่นเลยนะครับควบคุมได้เหมือนกันก็คือแตะ1ครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันนั้นๆแตะ2ครั้งเพื่อปรับว่าจะปรับเป็นอะไรอย่างเช่นตัวฟิลเตอร์เองนะครับการซูมหรือว่าปรับ exposure นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วการกดลงไปลึกๆเลย1ครั้งเนี่ยเป็นการลั่นชัตเตอร์อันนี้คือการควบคุมซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานที่มีเหมือนกันหมดหน้าจอนะครับโอเคตัวนี้ไซซิ่งเท่ากับตัวเดิมตัว plus เดิมเลยก็คือ 6.7 นิ้วนะครับภายในหน้าจอเองเนี่ยตัวนี้เป็น Super Retina XDR เป็น OLED เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของสีสันเนี่ยมันก็มีความสดใสแล้วก็ความหนาแน่นพิกเซลนะครับอยู่ที่460 ppi ถามว่าหน้าจอเขาคุณภาพดีไหมเนี่ยจริงๆถ้าในเรื่องแง่ของการดูคอนเทนต์ต่างๆนะครับหรือว่าเล่นกงเล่นเกมนะสีสันเนี่ยดีเลยนะแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของความสมูทบ้างเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวโปรเขาเป็นหน้าจอโปรโมชั่น120 เฮิรตซ์แต่ตัวนี้มันติดอยู่ตรงที่ว่าเขาให้มาแค่60 เฮิรตซ์เหมือนเดิมเขาไม่ได้อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาดังนั้นแล้วในแง่ของความสมูทและลื่นไหลเวลาเราทัชสกรีนเวลาสกอร์เนี่ยอย่างเช่นสกอร์ดูหนังใน Netflix หาแคตตากรีต่างๆเนี่ยเปรียบเทียบกันนะเอาแค่ตัว15 Pro Max มาเทียบกับตัวนี้ตัว15 Pro Max จอก็จะมีความสมูทแล้วก็ไหลลื่นกว่าแอนิเมชันที่เราเห็นที่ตาเราเห็นเนี่ยตัวนั้นก็จะชนะไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่จับมือถือที่ไม่ได้ใช้จอ120 Hz มาก่อนผมมองว่าก็คงไม่ได้มีผลขนาดนั้นเพราะว่ามันจะไม่ได้เกิดข้อเปรียบเทียบแล้วก็ความคุ้นชินของเราก็ยังจะไม่เกิดตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะไม่ได้มีผลมากมายนักแต่ทางจิตใจมันมีอยู่เหมือนกันอย่างโอ๊ตเองก็ไม่สามารถกลับมาใช้ตัวนี้ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันติดอยู่ในใจนะครับแต่ในแง่การดูคอนเทนต์เนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่ยังมี Dynamic Island อยู่นะครับดีไซน์คงเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้เราขยายหน้าจอเราก็ยังจะคงเห็นแคปซูลตรงนี้อยู่ก็เป็นอะไรที่ต้องรออัปเดตต่อไปว่าจะเล็กลงไหมส่วนเรื่องเสียงนะครับอ่ะเปิดเสียงดังๆให้ฟังละกันลองฟังดูนะแค่คอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอเนี่ยเสียงก็กระหึ่มเข้าหน้าแล้วนะครับเรามาฟังเพลงฟัง Voice กันบ้างนะครับซาบีน่าแล้วกันเนาะช่วงนี้ฮิตๆเนาะใครๆก็ฟังทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วแบบทำฟอร์มมาดีมากจริงๆนะเสียงดังมากหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติลิขสิทธิ์เนาะคือเสียงดังนะครับแล้วก็เสียงร้องเสียงอะไรแบบนี้มันใสนะแล้วมิติก็ดีด้วยมันจะมีเบสเบาๆเหมือนกันกับลำโพงที่มากับเครื่องนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องระบบเสียงก็ทำมาดีอ่ะสอดคล้องกับภาพไปด้วยกันได้เรื่อง performance เนี่ยถ้าเอา iPhone 16 Plus เป็นตัวตั้งกับชิป A18 ธรรมดาเนี่ยนะครับคือรอบนี้มาแปลกนะจากเดิมที่เราจะคุ้นๆกันนะครับถ้า iPhone รุ่นใหม่ออกมานะตัว Plus เนี่ยจะมี performance ที่ดรอปกว่า Pro Max ของเจนก่อนนะครับแต่รอบนี้มันต่างออกไปคุณผู้ชมเพราะว่า iPhone 16 Plus เนี่ยทำได้เหนือกว่า iPhone 15 Pro Max ซะอีกนะครับถ้าดูจากผลรวม AnTuTu นะครับตัวนี้ iPhone 16
15 Pro Max อันนี้ iPhone 16 Plus นะครับก็จะเห็นว่า16 Plus เนี่ยมีคะแนนที่สูงกว่านะครับถ้าเราลงดีเทลเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเห็นไหม CPU ก็สูงกว่า GPU ก็สูงกว่านะครับไปต่างกันในเรื่องของตัวนี้ครับ Memory นะคะซึ่ง RAM Bandwidth เนี่ยตัว15 Pro Max เนี่ยยังคงทำได้ดีกว่ารวมถึง RAM Latency ด้วยแต่ส่วนอื่นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีคะแนนที่สูงกว่าชัดเจนนะครับถามว่าในแง่ของการใช้งานถ้าเกิดเราต้องการเอาไปเล่นเกมจริงๆนะครับเทียบ Priceกับ performance นะครับราคากับ performance แล้วเนี่ยตัว16 Plus ดูท่าจะคุ้มกว่านะถ้าเกิดดูจาก CPU เห็นป่ะมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วการเล่นเกมเนี่ยมันน่าจะเหมาะสมนะครับแต่ก็แลกกันมาเหมือนกันว่าการตัดฟีเจอร์บางอย่างเช่นการซูมนะครับจากตัว16 Pro Max 15 Pro Max ก็จะไม่มีหน้าจอที่ลื่นไหล 120Hz ก็จะไม่มีนะครับก็ต้องแลกกันต่อบางเรื่องเหมือนกันเพื่อให้ได้บางเรื่องมาแต่โดยรวมแล้วมองว่าตัว16 Plus เนี่ยยังมีความคุ้มกว่าแม้จะเทียบกับ16 Pro Max ก็ตามด้วยซ้ำนะมาถึงการเล่นเกมจริงๆจังๆกันบ้างนะครับถ้าเราดูจากผลคะแนนเมื่อกี้เนี่ยโอ๊ตมองว่าฟีลลิ่งการเล่นเกมน่าจะให้ผลลัพธ์ไม่ต่างกันมากหรอกนะครับสำหรับเกมแรกก่อนแล้วกันเกมชิน Impact เนี่ยเข้าไปนะ default ที่เขาเซตอัพมาเนี่ยพอติดตั้งเนี่ยก็จะอยู่ระดับสูงอยู่แล้วโอ๊ตก็จะเปลี่ยนเป็น60เฟรมแล้วก็ปิด motion blur ไปนะครับสมัยที่โอ๊ตเล่นเนี่ยโอ๊ตเล่นทั้งเคลียร์มอนสเตอร์นอกดันเจียนรอบๆก่อนแล้วก็เข้าไปดัน1รอบนะครับก็ลงดันเต็มๆเลยผลปรากฏว่าเล่นได้ต่อเนื่องนะแล้วก็เฟรมเรทไม่มีกระตุกนะครับภาพสมูทไหลลื่นดีแล้วก็ทัชชิ่งก็โอเคด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยแหละเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเกิดเราเทียบกับ iPhone 15 Pro Max แล้วเนี่ยตัวนี้จัดการความร้อนได้ดีกว่าเพราะว่าวัดจากฝาหลังเมื่อเล่นเสร็จแล้วสำหรับ Genshin Impact เนี่ยก็อยู่ในช่วง37องศาสูงสุดที่วัดได้แล้วก็บริเวณที่ร้อนสูงสุดก็จะค่อยๆมาทางกล้องด้านบนนะครับอื่นๆก็จะอยู่ประมาณ 34-33 นะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ15 Pro Max นะตัวนั้นเนี่ยทะลุ40องศานะครับถ้าจำไม่ผิดในคลิปที่โอ๊ตเคยรีวิวไปก็อยู่ในช่วง 40.5 องศานะครับก็ถือว่าร้อนกว่านะสำหรับ15 Pro Max ส่วนอีกเกมนึงก็คือ PUBG นะครับ PUBG เกมนี้เนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับเข้าไปโอ๊ตปรับเฟรมเรทแม็กซ์เลยนะแบบอัลตร้าเลยนะครับแล้วก็คุณภาพภาพเนี่ยก็เป็น HDR นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเล่นไปนะเล่นจนจบเลยพยายามลากเลยนะครับออกล่าออกยิงนะครับเดินเหินวิ่งบวกกับเพื่อนเนี่ยนะครับต่อเนื่องผลปรากฏว่าความร้อนที่เกิดขึ้นสูงสุดนะครับอยู่ในช่วง34องศาค่อยมาทางด้านบนที่ร้อนที่สุดส่วนอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่ร้อนเลยนะครับสรุปได้ว่านะ iPhone 16 Plus เนี่ยจัดการความร้อนได้ดีกว่าชิปตัวนี้น่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นมาถ้าเกิดเทียบกับ15 Pro Max ที่เคยมีปัญหาร้อนก่อนหน้านี้แต่ก็จะมีนิดนึงนะครับสำหรับฟีลลิ่งในการเล่นเกมถ้าเกิดเอาตัว16 Plus ไปเทียบกับตัว15 Pro Max หรือ16 Pro Max ที่เป็นจอ 120Hz แล้วเนี่ยตัวนี้ในเรื่องของความสมูทในการเล่นเกมก็จะไม่ได้มีเทียบเท่าตรงนั้นไปนะครับแต่ถามว่ามีผลกับการเล่นเกมไหมส่วนตัวโอ๊ตเองนะก็ไม่ได้มีผลขนาดนั้นมันเป็นในแง่ของอิโมชันแล้วก็ฟีลลิ่งซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบไม่เห็นภาพนะถ้าเกิดเราแพนกล้องไปมานะครับเล็งยิงเนี่ยนะครับตัว16 Plus เนี่ยจะมีอาการแบบนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวเท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเป็นตัว Pro Max เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปเลยมันก็จะมีความสมูทมากกว่าเรื่องกล้องนะครับต้องพูดแบบนี้ว่ามาตรฐาน iPhone ยังคงเป็น iPhone นะครับถ่ายออกมาสมจริงสมจังสามารถเอาไปขุดเอาไปแต่งต่อได้บางคนเอาไปเข้าแอปพลิเคชันต่างๆก่อนที่จะลงนะครับปรับความเนียนของใบหน้าเพราะว่ากล้องมันจริงเหลือเกินนะครับสำหรับเลนส์หลังนะครับความละเอียดเนี่ยขยับมา48ล้านแล้วขณะที่อัลตร้าไวด์ยังคงไว้ที่12ล้านกล้องหน้า10ล้านนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยเขาให้มาต่างกันอ่ะเลนที่ซูมไม่มีนะครับก็ตัดไปก็จะแตกต่างกับตัวโปรเพราะฉะนั้นแล้วระยะเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการถ่ายพอร์เทรตนะครับก็จะเหลือแค่ 1x กับ 2x นะครับอาจจะเป็นความแตกต่างและถ้าเกิดใครชอบพอร์เทรตลายหลังเบลอๆเลยเนี่ยคงต้องขยับไปตัวโปรนะครับเพราะเขามีออปติคอล 5x ทำให้การถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมันจะเบลอสวยงามนะครับอันนี้เบลอสวยเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้ลึกระยะมันไม่ได้ลึกเท่านะครับมันก็จะเบลอแตกต่างกันอันเป็นจริตของภาพในการถ่ายพอร์เทรตนะกับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่เขาให้มารอบนี้ดีหน่อยนะให้มาเหมือนกันกับอะไรใหม่ๆนะครับกับ Photographic Style อันเนี้ยเราสามารถเข้าไป Adjust ตั้งแต่ก่อนถ่ายได้เลยนะครับแล้วก็สไตล์มีให้เลือกหลากหลายสามารถจูนนะครับเรียกเป็นลักษณะการจูนแล้วกันคือเราสามารถลากนิ้วตรงแถบสี่เหลี่ยมด้านล่างที่เป็นตัวตารางเนี่ยเพิ่มความสว่างหรือว่าลดความสว่างเพิ่มความเข้มเพิ่มความอะไรเงี้ยความอ่อนความเข้มต่างๆเนี่ยได้หลากหลายซึ่งตรงเนี้ยแม้จะไม่เป็นตัวโปรก็ยังคงมีมาให้ส่วนงานวิดีโอตัวนี้จะตัดไปนิดนึงนะครับในเรื่องของ 4K 120เฟรมตัวนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับได้แค่ 4K 60เฟรมนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่เขาตัดออกมาส่วนอื่นๆอย่างเช่นการถ่ายวิดีโอเราต้องการเสียงที่คมชัดเนี่ย Audio Mix ก็มีมาให้เหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าดีนะรู้สึกว่าพื้นฐานควรจะมีแล้วเขาก็ยังมีมาให้นะครับภาพถ่ายและวิดีโอยังคงเส้นคงวาเนื้อวิดีโอมีความนิ่งนะครับก็สามารถพึ่งพาได้การสั่นก็ยังดีอยู่นะครับแล้วก็ภาพนิ่งอย่างที่บอกไปนะครับ
ความจริงยังคงปรากฏแล้วก็ต้องนำไปแต่งต่อเล็กน้อยนะครับโอก็ไม่สามารถลงสดๆได้เหมือนกันแต่ในเรื่องของคุณภาพนะครับอัลตร้าไวเองก็ดีเนี่ยก็ยังสามารถเก็บได้ในมาตรฐาน12ล้านเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดเท่ากับตัวโปรในรอบนี้ที่ขยับมาที่48ล้านแล้วความคมอาจจะมีไม่เท่าแต่โดยรวมแล้วยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมสำหรับกล้องก็ใช้ iPhone 16 Pro Max นะครับในชีวิตประจำวันก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอทั่วไปความละเอียด 4K บ้าง 4G บ้างแต่ก็ไม่ได้เน้นเรื่องของ HDR นะครับถามว่าใช้งานมาเนี่ยคือมันมีการอัปเกรดจากรุ่นก่อนแหละนะหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับเพราะว่าถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยมีความเคลียร์กว่าใสกว่านะครับภาพคุณภาพดีกว่าส่วนการกันสั่นหรือคุณภาพวิดีโออื่นๆนะครับที่อยู่ในสแตนดาร์ดอย่างแบบความละเอียดอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีเหมือนกันแค่ไม่แตกต่างกันเนาะแล้วก็ไอเรื่องพวกแบบ 4K 120 เฟรมเนี่ยถามว่ามันทำได้จริงแหละแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะในชีวิตประจำวันถ้าจะไปใช้น่าจะไปใช้ในเรื่องของออดิโอมิกเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเดินในห้างหรือว่าถ่ายเอาท์ดอร์ใช้ iPhone ถ่ายยามฉุกเฉินบางจังหวะเนี่ยเราต้องการเก็บเสียงพูดของเรานะครับก็ตรงเนี้ยช่วยปรับได้แล้วก็การปรับเนี่ยไม่ยุ่งยากเลยคือถ่ายวิดีโอไปเลยถ่ายแบบไหนก็ได้ในโหมดไหนก็ได้เอาไปปรับเสียงที่หลังได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกอยู่เหมือนกันเอางี้นะ iPhone 16กับ16 Plus ในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดถ้าเทียบกับตัวเองนะอย่าง15กับ15 Plus เพราะว่าชิปเนี่ยก็มีความแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ Camera Control มีมาให้เหมือนกับตัวโปรรุ่นพี่ในปีนี้เลยส่วนอื่นอย่างเช่นตัวซอฟต์แวร์ก็พูดไปแล้วนะครับการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นตัวนึงที่รู้สึกว่าอัปเกรดแล้วก็น่าสนใจรู้สึกว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีความคุ้มค่า AI ก็มีมาด้วยนะครับ AI เนี่ยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับประเทศไทยจะยังไม่ได้ใช้นะครับก็เหมือนรุ่นพี่ตัวโปรเลยก็ต้องรอให้รองรับอีกนิดนึงนะครับส่วนเบื้องต้นที่มีมาให้กับ iOS ตัวใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็น AI ในการลบคนลบวัตถุต่างๆถามว่าลบได้เนียนไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับแบ็คกราวด์ตรงนั้นด้วยว่ามันมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนจากที่ลบมาเนียนบ้างไม่เนียนบ้างอาจจะเป็นช่วงแรกก็ได้นะครับที่เขาปล่อยมาให้ใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอการพัฒนาในการคาดเดาอีกนิดนึงนะครับหวังว่าน่าจะแม่นขึ้นในภายหลังนะครับส่วนอื่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมเป็นคนที่ไม่เน้นการซูมไม่เน้นการถ่ายภาพที่แบบแอดวานซ์นะตัวเนี้ยก็จบนะเพราะว่าคุณภาพของ iPhone อย่างที่รู้กันนะครับมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับรุ่นแบตเตอรี่ตัวนี้ก็มีความอึดนะครับอย่าง OnePlus 16 Pro Max เนี่ยตัวนั้นก็อึดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่เป็นรองกันเลยนะพอๆกันเพราะว่าตัวเครื่องเขามีไซส์ขนาดใหญ่นะครับที่ประทับใจนะอันนี้ไม่ได้พูดอวยแค่16 Plus แล้วกัน16ซีรีส์ทั้งรุ่นเครื่องไม่ร้อนนะครับก็คือจัดการความร้อนได้ค่อนข้างโอเคมากๆทีเดียวถ้าเกิดใครสนใจอยากจะหา16สักเครื่องนึงแล้วมีความสนุกสนานในตัวเองมีความเป็นวัยรุ่นนะครับตัวนี้สดใสน่ารักแล้วก็อัปเกรดมาระดับนี้เนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับตัว16 Plus นะครับถ้าเกิดใครต้องการไปหาก็น่าจะมีให้จับกันแล้วนะครับสีหนึ่งที่โอ๊ตชอบก็คือสีนี้กับอีกสีหนึ่งคือชมพูนั่นเองนะครับวันนี้หวังว่าน่าจะตอบคำถามได้บ้างนะครับหรือสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนเดิมนะครับโอ๊ตจะเข้าไปคอมเมนต์ตอบนะสำหรับวันนี้ยังไงคงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ